จะเริ่มที่จะขึ้นกวนต้นไม้เราแล้วนะครับสวยๆนะครับลานิต้าด่างเหลืองนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนหลังจากที่เรานะครับนำมาปลูกลงแปลงนะครับทำแปลงไว้แล้วก็ปลูกพวกไม้เลื้อยนะครับพวกตระกูลไม้เลื้อยนะครับพี่ๆเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกรีนออนกรีนนะครับปลูกได้หมดเลยนะครับปลูกแบบแนวนอนนะครับในลักษณะแนวนอนเรารู้สึกว่าวันนี้นะครับหนุ่มเศษเข้ามาดูนะครับไม่ค่อยมีเวลาในช่วงนี้นะครับงานยุ่งมากนะครับก่อนที่จะกลับไทยแล้วก็ทํางานนะครับทิ้งไว้หลายอย่างเลยนะครับเคลียร์งานทิ้งไว้นะครับประมาณอีกมันก็หลายเดือนนะครับหนุ่มเศษถึงจะเข้ามานะครับผมไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับต้องรอนะครับการตอบรับจากบอสใหญ่นะครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับต่อไปใช้มาเดือนไหนนะครับผมเสร็จมาดูนะครับตอนนี้ก็เวลานะครับ9 นาฬิกานะครับกับอีก15 นาทีนะครับตอนเช้าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่พินเพื่อนนะครับก็เลยมาอัปเดตนะครับมี FC นะครับพี่พินเพื่อนสอบถามเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการปลูกแนวนอนนะครับใช้ดินปลูกแบบไหนนะครับด้านล่างนั้นเจาะรูไหมนะครับพี่บีนเพื่อนหนุ่มเสียดแนะนำให้เจาะรูนะครับเจาะรูพอเวลาเรารดน้ำนะครับมันจะได้น้ำไม่ขังนะครับถ้าเกิดน้ำขังน้ำอะไรแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พวกระบบรากเสียนะครับส่งผลถึงใบก็จะพวกใบพวกอะไรก็จะไหม้นะครับในการเลี้ยงดูแสงประมาณเท่าไหร่แสงประมาณ 65% 60-65% นะครับผมการรดน้ำยังไงนะครับต้องเช็คที่สภาพหน้าดินเรานะครับถ้าหน้าดินในลักษณะแบบนี้เราก็เนี่ยถ้ามันยังมีความชุ่มชื้นนะครับแบบสม่ำเสมอเราก็จะพึ่งลดนะครับถ้าลดมากเกินไปนะครับบวกกับอากาศร้อนๆนะครับก็จะทำให้พวกไม้ใบเรามันจะไหม้ได้นะครับพี่บินเพื่อนเราก็ต้องเช็คนะครับผมถ้าหน้าดินมีความชุ่มชื้นอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะพึ่งลดนะครับเนี่ยหลังเสร็จก็ใช้เปิดสปริงเกอร์เอานะครับผมก็อาทิตย์ละ2 ครั้งนะครับตั้งเวลาเอานะครับล็อกละ15 นาทีนะครับพี่ๆเพื่อน15 นาที10 นาทีบ้างนะครับไม้ตัวไหนที่มันหรือว่าโซนไหนที่มันมีน้ำนะครับแบบกระถางมันยังเปียกยังอะไรเราก็สามารถที่จะเอาแค่10 นาทีหรือ5อย่างขั้นต่ำก็10 นาทีขึ้นไปนะครับดูดิพอปลูกแนวนอนนะครับแล้วก็FC นะครับพี่ๆเพื่อนทักถามกันเข้ามาว่าหนุ่มเกษตรใช้ดินนะครับสูตรไหนในการปลูกลงแปลงแนวนอนนะครับมันก็ปลูกดินปลูกนะครับลักษณะทั่วไปนะครับมีอะไรบ้างล่ะก็คือมีถ่านจะช่วยพวกกันพวกมลงแมลงเนี่ยมันหนอนในดินแมลงอะไรมันช่วยได้นะพี่ๆเพื่อนแล้วก็จะมีวิตามินนะครับในการเลี้ยงพืชเลี้ยงอะไรนะครับผมพวกถ่านจะดีนะครับช่วยความเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะครับมีแร่สารอาหารดีๆนะครับให้กับพวกไม้เรานะครับพี่พี่เพื่อนลองเซิร์ชเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตาม Google ตามอะไรถ่านมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับหนุ่มเศษไม่สามารถบอกได้หมดนะครับจำไม่ได้การปลูกแนวนอนมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ก็คือลักษณะแนวนอนก็คือเนี่ยเห็นไหมพวกนี้เขาจะเลื้อยนะครับเนี่ยพวกรากอากาศเขาจะเลื้อยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเลื้อยในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราจะมีเหล็กนะครับทับไว้เลยพี่เพื่อนเนี่ยทับไว้ทับปุ๊บนะครับให้เขานอนไปกับพื้นเลยแล้วก็เอาดินกลบพวกข้อรากเขาเนี่ยกลบตรงข้อเขานะครับนะข้อเขาจะมีรากอากาศนะครับรากอากาศเขาจะเลื้อยไปตามดินนะครับถ้าสมบูรณ์แล้วเราก็ตัดสามารถตัดข้อระบายปลูกจำหน่ายได้เลยเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ดีนะครับถามว่าถ้าปลูกแนวนอนนั้นนะครับใบเขาใหญ่ไหมก็ใหญ่นะพี่ๆเพื่อนนะก็ใหญ่ก็สมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีนะครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นมอนสเตล่านะครับผมลานิต้าด่างเหลืองด่างขาวแล้วก็ภูฉลุยอินโดนะครับไม้แพงในเกาหลีใต้นะพี่ๆเพื่อนหนุ่มเซฟไม่ได้มาแบบอะไรนะครับพี่เพื่อนก็อยากจะให้พี่เพื่อนนะครับสร้างกำลังใจให้พี่เพื่อนว่า
การเลี้ยงไม้ปลูกไม้นะครับผมแต่ละชนิดแต่มันมีคุณค่านะครับพี่พินเพื่อนหนุ่มเสียไม่ได้มาแบบมองการตลาดอย่างนี้งั้นนะครับผมก็อัปเดตให้ดูว่าราคาไม้ในต่างประเทศเป็นแบบไหนแล้วก็ไม้ที่พี่เพื่อนมีอยู่เนี่ยก็คือไม้หลักร้อยไม้หลักถูกๆแล้วเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่าไม้เรามันมีคุณค่าขนาดไหนนะพี่พินเพื่อนหนุ่มเสร็จก็อัปเดตให้ดูนะครับสร้างกำลังใจกับพี่พินเพื่อนนะครับได้มีกำลังใจเลี้ยงไม้ต่อไปนะครับไม่ได้มาปั่นกระแสไม่ได้มาอะไรนะครับก็ไม่ได้มาเปรียบเทียบนะครับก็ในฐานะที่หนุ่มเกษตรนะครับอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ประเทศเกาหลีใต้อย่างเงี้ยนะครับทำสวนทำไม้นะครับก็อยากจะอัปเดตให้พี่เพื่อนนะครับได้เห็นราคาว่าต่างประเทศเขาเป็นยังไงนะครับเราก็นำไปเลี้ยงนะครับด้วยความสุขนะครับมานี่แหละเอาราคามาดูมาใส่กันว่ามันยังไงนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการเลี้ยงไม้นะครับบางคนก็เลี้ยงในเชิงธุรกิจนะครับเลี้ยงก็ต้องอยากจะมีรายได้นะครับจากเขาพี่พินเพื่อนนะครับมีเยอะเราก็แบ่งปันก็จะประมาณนี้นะครับดังนั้นมี FC ทักถามกันเข้ามาเลี้ยงมันเป็นยังไงหนุ่มเสือมาอัปเดตให้ดูหน่อยนะครับเกี่ยวกับปลูกแนวนอนเนี่ยนะครับปลูกไม้เลื้อยแนวนอนนะครับเนี่ยทำแปลงอย่างเงี้ยมันก็สวยนะพี่พินเพื่อนนะครับแล้วแต่เราต้องปรับแต่เราต้องควบคุมความชุ่มชื้นให้ดีนะครับแล้วก็นี่แหละดูแลในลักษณะที่หน้าดินนะครับหน้าดินอย่าให้ชื้นจนเกินไปนะครับถ้าชื้นจนเกินไปเนี่ยจะไผ่เนี่ยหนุ่มเกษตรก็พลาดเหมือนกันนะพี่วินเพื่อนไม่ส่วนที่ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าท่านไหนนะครับมีพื้นที่พอมีพื้นที่ก็ทำแบบนี้อ่ะพูดส่วนเรื่องดินปลูกนะครับหลายคนหลายท่านถามกันเข้ามาก็ประมาณนี้แหละพี่วินเพื่อนมีอะไรบ้างอ่ะทานหุงต้มเรานี่แหละนะครับบดให้มันเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ยนะครับก็มะพร้าวสับแล้วก็ทานพิษมอสมูลวัวนิดนึงนะครับถ้ามีมูลวัวเอามูลวัวไปตากแห้งนะครับลดความเค็มนะครับมูลวัวไปผสมกับพิษมอสแล้วไปตากแห้งดีๆแล้วก็มาผสมคลุกเคล้ากันไปเพื่อที่จะสร้างวิตามินให้ไม้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็อะไรนะมะพร้าวสับทานพิษมอสนะครับไม่มีมูลวัวก็ไม่ต้องใส่นะครับผมมีหินภูเขาไฟถ้ามันเปลืองก็ไม่ต้องใส่นะครับเอาแค่นี้พอนะครับเนี่ยพวกพิษมอสเราเนี่ยมันมีสารมันมีโปรตีนมันมีวิตามินของเขาอยู่แล้วนะครับพี่พี่เพื่อนเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับถ้ามีมูลวัวก็ผสมคู่เขากันไปไม่มีผลกระทบต่อไม้ด่างนะครับมูลวัวพี่พี่เพื่อนนี่หนุ่มเกษตรปลูกใช้กันตลอดเนี่ยเราก็จะได้ไม้เลื้อยประมาณนี้ถ้าในเลื้อยในลักษณะนี้เราก็เอาดินนะครับเนี่ยโปะโปะตรงนี้แหละตรงข้อเรานี่แหละนะครับอีกสัก2สัปดาห์หรือสัปดาห์นึงเราก็สามารถตัดนะครับตัดจำหน่ายได้เลยตัดสดปุ๊บแล้วก็นำไปปลูกนะครับไม้มันก็ไม่ชะงักนะครับไม้มันก็จะสดเหมือนเดิมนะครับตัดสดแล้วก็ระบบรากดีแล้วก็เรานำไปปลูกแล้วก็สามารถจำหน่ายได้เลยรับประกันให้เลยนะครับไม่มีตายเนี่ยก็คือถ้าเรารู้แนวทางเราก็ได้นะครับแนวทางดีๆมันก็จะเลี้ยงไม้มันก็จะได้ผลดีได้ผลไวนะครับเนี่ยไม้แพงๆในราคาสูงๆนะครับตอนนี้น่าจะใบละ 7,500 ขึ้นไปนะพี่พี่เพื่อนใบละ 7,000 ขึ้นไปนะปูฉลุอินโดนะครับตัวด่างมิ้นสวยๆใบใหญ่ๆฟอร์มดีหนุ่มเกษตรก็ยังไม่ได้ดัดนะครับต้องดัดให้เขาไปเนี่ยประมาณนี้ให้มาเกาะอยู่นี่ต้องหาเหล็กนะครับเนี่ยทับไว้เนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นมากันมันจะมีเหล็กนะครับนี่แหละพี่พินเพื่อนหนุ่มเกษตรก็อัปเดตให้ดูนะครับการปลูกลงแปลงนะครับในลักษณะแนวนอนนะครับไม้เลื้อยนะไม้เลื้อยทุกตัวเลยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับพวกอิพีนะครับพวกอิพีพวกกูระเบิดพวกมอนนะครับเอาโบพวกอะไรสามารถปลูกลงแปลงได้เลยนะครับมีพื้นที่ที่ไหนก็หนุ่มเกษตรว่าดีเหมือนกันนะครับการจัดการดูแลก็ค่อนข้างที่จะง่ายเราดูแต่พวกข้อพวกไรเขานะครับผมเนี่ยก็กดลงดินก็เอาดินมาทับใส่นะครับถ้าท่านไหนไม่อยากจะขึ้นหลักนะถ้าบางทีขึ้นหลักนะขึ้นหลักแล้วก็พวกระบบรากอากาศนะมันอาจจะเสียได้พอนานๆไปมันจะทำให้พวกระบบรากอากาศนะมันแก่แล้วก็พอเวลาเราตัดสดนะครับผมระบบรากอากาศมันพวกระบบรากฝอยมันมายากนะถ้าเราทำสูตรนี้ก็คือพวกระบบรากอากาศนะครับผม
เขาจะไม่เสียเลยนะพี่เพื่อนระบบอากาศเขาจะเนี่ยมุดตามดินไซหากินได้อย่างเงี้ยนะพอเวลาเราตัดก็ได้ระบบรากมาดีนะครับแล้วก็สามารถจำหน่ายได้เลยนะครับดีกว่าขึ้นหลักถ้าขึ้นหลักแล้วถ้าไม่ล่อรากไว้ถ้าไม่นั้นถ้าล่อรากมันก็ลำบากนะครับบางทีก็ทำค่อนข้างที่จะยากบางทีข้อสั้นข้อยาวมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็ลองดูพี่เพื่อนลองดูก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่หนุ่มเศรษฐีในลักษณะที่อยู่ด้านนอกลมร้อนมันพัดผ่านเข้ามานะครับใบนะครับก็อาจจะไม่นะครับใบก็อาจจะไม่หน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาใบที่ดีๆนะครับตัดทำจำหน่ายกันไปนี่แหละแนวทางนะครับผมส่วนพี่เพื่อนนะครับจะมีอะไรรองนะครับไม่ต้องรองแต่หนุ่มเกษตรในลักษณะที่เราเอาพลาสติกรองแล้วก็เจาะนะครับเจาะรูด้านล่างนะพี่เพื่อนเนี่ยทำกันไปเนาะนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตให้แล้วนะครับพี่เพื่อนที่ทักถามมันเข้ามามันเป็นยังไงการดูแลยังไงใช้ดินปลูกแบบไหนนะครับในการลงแปลงปลูกเหมือนผักแล้วนี่แหละนะครับแล้วก็มันตรวจเช็คตรงนี้แหละนะครับตรงระบบรากอากาศให้เขานอนลงแล้วก็เอาดินกบโปะลงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะอัปเดตให้ดูนะครับสวัสดีครับ